สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปสอนแต่งประโยคภาษาอังกฤษหรือการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะสอนเทคนิคการแปลคำศัพท์ใหม่ๆรวมถึงสำนวนค่ะคลิปสอนก็จะมีทั้งคลิปสอนเทคนิคการแปลสอนวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำนวนใช้ในชีวิตประจำวันสอนเทคนิคการทำข้อสอบรวมถึงคลิปปูพื้นฐานให้กับเด็กๆด้วยค่ะดังนั้นก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาทุกสัปดาห์เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมรู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือต้องการให้ลูกของคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องใช่ไหมสอนทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียนเรียนสนุกและง่ายๆเรียนได้ที่บ้านบนรถหรือทุกที่ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเรียนฟรีเข้าใจง่ายใครๆก็เรียนได้ภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มโอเคนะคะวันนี้ในบทเรียนที่4นะคะ Lesson 4เราจะมาเรียนในโครงสร้างการฝึกแต่งประโยคจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะโครงสร้างที่เราจะสอนในวันนี้ก็คือโครงสร้างประธาน subject นะคะประธานบวกด้วย is am are verb to be ที่เป็นปัจจุบันนะคะบวกด้วยคำกริยาเติม ing ในที่นี้ก็คือโครงสร้างถ้าเทียบกับ tense นะคะก็คือ present continuous tense นะคะ continuous tenseเทนนี้ก็เป็นเทนที่นิยมใช้มากเหมือนกันนะคะแล้วก็ในหลักการใช้ของมันโดยหลักๆนะคะก็จะมีนะคะโดยหลักๆก็คือมีคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะที่พูดนะคะโดยมากเราก็อาจจะเห็นคำว่า now คำว่า at present อย่างเงี้ยนะคะ at present นะปัจจุบันหรือ at the moment นะคะถ้าเห็นคำพวกนี้โดยมากก็จะเป็น tense present continuous tense แล้วก็ใช้โครงสร้างนี้นะคะภาษาอังกฤษเราก็แต่งตามโครงสร้างนะคะเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าก่อนว่าอันดับแรกคือเวลาแต่งเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ tense ไหนเราจะใช้ในเรื่องของเวลานะคะเราต้องดูในตรงนั้นแล้วก็เราค่อยมาแต่งตามโครงสร้างก็ค่อยหาคำศัพท์แล้วก็มาใส่โครงสร้างเข้าไปอันนี้คือหลักการนะคะทีนี้เทนนี้นะคะก็มีคำว่า now คำว่า at present at the moment แล้วก็อาจจะมีคำว่า current ที่แปลว่าปัจจุบัน currently อะไรเงี้ยนะคะถ้าเห็นคำพวกนี้ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นเทนนี้นะคะโอเคแล้วก็นอกจากนี้อาจจะไม่มีคำพวกนี้เลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีคำพวกนี้แต่ก็ยังใช้ในโครงสร้างถ้าเราเห็นโครงสร้างแบบนี้นะก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะกำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างเนี้ยนะคะก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่ดูสถานการณ์ดูเนื้อหาเป็นประกอบด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในบทเรียนนี้ก็จะสอนเฉพาะในส่วนเรื่องของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็คือ tense ในโครงสร้างนี้แล้วก็ใช้ในเรื่องของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่บ่งบอกในอนาคตเนี่ยนะคะโครงสร้างนี้นะในของสำหรับโครงสร้างนี้ก็จะสอนในบทเรียนถัดไปนะคะก็คืออาจจะเป็นบทเรียนที่5นะคะ Lesson 5ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้ทราบเวลามีคลิปตัวใหม่ออกมานะคะโอเคนะเรามาเริ่มในประโยคแรกกันเลยนะคะโอเคนะคะประโยคแรกของเรานะเอาเริ่มจากง่ายไปก่อนแล้วกันนะคะประโยคแรกของเราก็คือมีประโยคว่าปัจจุบันเรากำลังมีความสุขมากในภูเก็ตนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่สำนวนไทยนักแต่ก็เป็นสำนวนจากภาษาอังกฤษมากกว่านะคะ
อันนี้เรามาดูที่คำกริยาของเรานะคะอันดับแรกให้หาคำกริยาก่อนแล้วค่อยมาใส่ตามโครงสร้างโครงสร้างก็คือ subject นะคะเอาเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ is am are บวกคำกริยาเติม ing เพราะนั้นสิ่งหลักๆที่เราต้องดูคือดูคำกริยาแล้วดูประธานของประโยคนะคะแล้วค่อยมาใส่ตามโครงสร้างแล้วนอกนั้นที่เหลือก็ค่อยเขียนทีหลังนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมีความสุขเนี่ยนะคะคำว่ามีเป็นคำว่า have หรือ has นะคะ verb to have นั่นเองนะคะแปลว่ามีความสุขก็เดี๋ยวไว้ทีหลังเนาะนะคะเพราะนั้นประธานของเราคือคำว่ามีเรานะคะประธานของประโยคนี้คือคำว่าเราเพราะนั้นก็ใส่คำว่า we we ตามโครงสร้างเลยนะคะ we เราใช้กับอะไรคะกับ are เพราะนั้นก็จะใช้ว่า we are แล้วก็ใส่ haveทำกริยาเข้าไปก่อนนะคะให้ครบก่อนแล้วค่อยใส่ตรงอื่น ing นะคะ have เติม have จาก have เราจะใส่ ing เราตัด e ออกก่อนแล้วก็ใส่ ing เข้าไปนะคะ having ความสุขในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า good time a good time a great ก็ได้นะคะ a great time อันนี้อย่ายึดภาษาไทยเป็นหลักนะคะยึดภาษาอังกฤษแล้วก็คนที่จะเขียนเก่งก็คือคนที่อ่านเก่งด้วยนะคะก็คือชอบอ่านแล้วก็มีเห็นข้อความผ่านตาเราก็จะนึกถึงคำศัพท์ตัวนั้นนะคะเพราะนั้นทักษะการเขียนกับการอ่านมันก็ประกอบกันนะคะเพราะนั้นก็เขียนเก่งเขียนชอบเขียนแล้วก็ต้องชอบอ่านด้วยนะคะ We are having a great time เรากำลังมีช่วงเวลาที่ดีมากๆในภูเก็ตนะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ inภูเก็ตนะเดี๋ยวล้นค่ะตรงนี้ละกันภูเก็ตค่ะโอเค We are having a great time in Phuket ตอนนี้เรากำลังมีความสุขก็คือมีช่วงเวลาที่ดีมากๆในภูเก็ตนั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ประโยคแรกง่ายๆก่อนนะคะเป็นธรรมดาทั่วไปมาดูประโยคที่2นะคะซูซานกำลังเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงทักษะการเขียนของเธอเหมือนเดิมนะคะให้เราหาประธานก่อนแล้วก็หาคำกริยานะคะประธานของเราคือซูซานนะคะเข้าคอร์สเรียนก็เขาใช้คำว่า take นะคะก็คือคำว่า take course ใช่ไหมคะtake แล้วก็ค่อยเป็นส่วนอื่นๆนะคะโอเคเอาเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้คือซูซานก็ใส่ซูซานลงไปตรงนี้นะคะตามโครงสร้างเลยซูซานมีคนเดียวก็เลยใช้is นะคะเราเลือกใช้ is นะคะไม่ใช้ are เพราะว่าซูซานมีคนเดียวเพราะนั้นก็จะเป็นซูซาน is ซูซาน is แล้วก็ใส่ take มี e ด้วยก็เอา e ออกแล้วใส่ e ออกตรงนี้แล้วใส่ ing นะคะก็เป็น is taking English course คำหลักคือคำว่า course นะคะก็ใส่ course ไปก่อนคำหลักคำนามคือคำว่าคอร์สคำขยายความเราไว้ข้างหน้านะคะก็เป็น English นะคะเป็นคำนามเท่านั้นใส่ and เข้าไปนะคะอันนี้เป็น a e i o u เนาะก็ใส่ and ก็เป็น Susan is taking an English course นะได้แล้วตรงนี้นะคะทีนี้ส่วนนี้เพื่อปรับปรุงทักษะคำว่าปรับปรุงทักษะนี่เป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาก็คือคำว่าปรับปรุงก็คือคำว่า improveปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะก็คือใช้คำว่า improve เพราะนั้นหน้าคำกริยาอันนี้เป็นกริยาไม่แท้กริยาแท้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ไม่แท้เพราะนั้นเราใส่ to เข้าไปนะคะก็เป็น to improve นะคะทักษะการเขียนของเธอของเธอเป็นคำนำหน้าใช่ไหมคะเราก็ใส่เธอก่อนแล้วกันนะคะทักษะการเขียนของเธอคำไหนคำหลักคะทักษะการเขียนคำหลักก็คือคำว่าทักษะเพราะนั้นคำว่า skill ต้องอยู่ท้ายนะคะทักษะการเขียนแล้วค่อยใส่การเขียนลงตรงนี้การเขียนก็คือคำว่าอะไรคะ writing โอเคไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเนาะ Susan is taking an English course โทษค่ะ to improve her writing skill ค่ะก็ได้ประโยคมาเลยนะคะตรงโครงสร้างนี้เราก็เห็นจากโครงสร้างเราก็รู้เลยว่าเธอกำลังทำอยู่นะคะเนาะไม่จำเป็นต้องไปใส่ now เลยก็ได้หรือจะใส่ก็ไม่ผิดนะคะโอเคมาดูประโยคต่อไปนะคะอันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นคำทางการนะคะ
นี้เขาบอกว่าเหล่าผู้นำของทำเนียบขาวของสหรัฐกำลังดำเนินงานเพื่อลงโทษปากีสถานทางด้านลงโทษทางด้านเศรษฐกิจค่ะอันนี้หาอันดับแรกคือถึงแม้จะซับซ้อนให้เราหา subject แล้วก็หาคำกริยาก่อนของประโยคนะคะประธานของประโยคก็คือเหล่าผู้นำนะคะอันนี้ของทำเนียบขาวนี่เป็นส่วนนำหน้าประธานนะคะส่วนนำหน้าประธานแล้วค่อยกำลังดำเนินงานอันนี้เป็นส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็คือกริยา verb นั่นเองนะคะเพื่ออันนี้เป็นส่วนอื่นๆนะคะโอเคนะเพราะนั้นเราก็แยกได้ละว่าเราจะเอาอะไรนะคะก็จะเป็นนะคะผู้นำคำว่าผู้นำเนี่ยนะเราผู้นำก็แสดงว่าน่าจะมีมากกว่า1คนนะคะเราก็ต้องเติม s หลังคำว่าผู้นำผู้นำก็คือเราใช้คำว่าleader นะคะเขาใช้คำว่า leader ที่แปลว่าผู้นำเติม s ก็แสดงว่ามีมากกว่า1เนาะนะคะไม่ต้องไปหาคำว่าเราหรอกนะคะเราก็คือหมายถึงว่ามันมาหลายคนนะคะทีนี้ก็จะมีคำว่าทำเนียบขาวทำเนียบขาวภาษาอังกฤษก็คืออะไรนะคะ white house ใช่ไหมคะwhite house อันนี้เป็นขยายความเพราะนั้นเราต้องมาไว้หน้า leader นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นเอา leader มาตรงนี้ก่อนนะคะ leader แล้วก็ white house อยู่ต้นหน้านะคะนี่ไม่ใช่เนาะทีนี้ก็เป็นผู้นำของสหรัฐเราก็ใช้ว่า us นะคะ us ไว้ด้านหน้านะคะเราก็ใส่เดอะเข้าไปหน่อยนะคะก็เป็นคำนามthe US White House leader นะคะก็ได้ประธานมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นภาคประธานกำลังดำเนินงานเราอาจจะใช้คำว่าดำเนินงานเราใช้คำว่า work นะคะใช้คำง่ายๆกำลังโครงสร้างกำลังก็คือโครงสร้างนี้แหละนะคะเพราะนั้นก็คือหลายคนเราใช้อะไรคะหลายคนเราใช้นี่ R นะคะมากกว่า1คนเราใช้ R เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ work คำกริยาเข้าไปแล้วก็เติม ing the US White House leader are working กำลังดำเนินงานเพื่อคำว่าเพื่อก็คือ to บวก verb ช่องหนึ่งค่ะแล้วก็คำว่าลงโทษภาษาอังกฤษก็คือ punish ให้ใส่ต่อตรงนี้ไปเลยแล้วก็ใส่ปากีสถานนะคะทางเศรษฐกิจนะคะคำว่าเศรษฐกิจก็คือคำว่า economy ใช่ไหม economy eco เดี๋ยวค่ะ economy แต่ทีนี้อันนี้เป็นคำนามนะคะดังนั้นเพราะนั้นเราให้ทำให้เป็นเราจะขยายคำว่าลงโทษก็คือขยายคำกริยาใช่ไหมคะตรงนี้เพราะนั้นคำที่ขยายคำกริยาก็คือคำ adverb เพราะนั้นตรงนี้เราเลยต้องเปลี่ยนให้มันเป็น adverb นะคะเราอาจจะใส่ก็ adverb ของมันก็คือ economical อันนี้เป็น adjective ส่วนเราใส่ y เข้าไปนะคะใส่ y เข้าไป ly เข้าไปก็จะกลายเป็น adverbนะคะอันนี้ก็ดูใน dictionary ได้นะคะว่าคำไหนที่มันเป็น adverb ของคำว่า economy นะคะวันนี้เพราะนั้น to เราจะใส่ปกติ adverb มักจะมาวางไว้หน้าคำ verb ที่มันขยายความนะคะเพราะนั้นเราก็ใส่ economical นะคะตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะพื้นที่ไม่พอก็โยงแล้วกันนะคะก็เป็น the U.S. White House leaders are working to economically punish Pakistan นะคะก็ได้ประโยคเป็นแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้ที่นะคะโอเคประโยคต่อไปโอเคนะคะอันนี้สั้นๆ นะคะว่าพายุรอบใหม่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นนะคะพายุรอบใหม่พายุหิมะนะคะพิมพ์ตกไปนิดนึงพายุหิมะตรงนี้จะบอกว่าพายุหิมะรอบใหม่นะคะพายุหิมะก็คือคำว่า snowstorm นะคะ R นะค่ะตัว R แล้วก็ M นะคะ snow แปลว่าหิมะ storm แปลว่าพายุนะคะ
รอบใหม่นะรอบถัดไปนะคะเราก็จะใช้ว่า the จะใช้ใหม่ new ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้ใส่เป็น next แล้วกันนะคะเราจะใส่เป็นแบบนี้เนาะ the next round แล้วรอบก็คือ round เหมือนเราดูการชกมวยนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่า round one รอบที่1ยกที่1อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือถัดไปก็คือรอบใหม่อันเดียวกันนะบางคนอาจจะอยากใส่คำว่า new ก็แล้วแต่ว่าจริงๆน่าจะเป็น next round นะคะ off แล้วก็ใส่ snow นะคะ snowstormตัว M นะคะกำลังก่อตัวตัวนี้เป็นภาคแสดงนะเมื่อกี้เป็นภาคประธานไปแล้วอันนี้เป็นภาคแสดงคำว่าก่อเริ่มก่อตัวนะคะคำว่าเริ่มก็คือเอาคำว่า begin แล้วกันนะคะ begin เราจะเติม ing นะคะเราจะเติม ing คำว่า begin เราก็ใส่ตัว N เข้าไปอีกตัวนึงค่ะ beginning นะคะเพราะว่าตามหลักของมันนะคะก็คือมีสระ1ตัวพยัคฆ์ตัวสะกด1ตัวเพราะนั้นถ้าจะเติม ing ก็ใส่ตัวสะกดอีกตัวนึงเข้าไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ing นะคะอันนี้หลักของภาษาอังกฤษของมันนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่นับเป็นจำนวนนะหรือว่าถ้านับเพราะลูกเดียวเนาะฉะนั้นก็ต้องเป็น is ใช้ is ตามโครงสร้างนะคะเติมคำกริยาเติม ing ก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่is beginningoh sorry นะคะ begin แล้วก็ใส่ ing นะคะ ing ตัวหนึ่ง beginning เริ่มก่อตัวนะคะก่อตัวขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนั่นเองเราก็ใช้คำว่า develop นะคะ develop ดูกล้องนิดนึงนะคะตกหรือเปล่า begin แล้วก็ใส่คำว่า develop นะคะ develop แปลว่าพัฒนาหรือเกิดขึ้นนั่นเองค่ะพัฒนาหรือเกิดขึ้นเราก็ใส่ to เข้าไปนิดนึงเป็นคำกริยานะคะเพราะนั้นก็จะได้ประโยคว่า the next round of snowstorm is beginning to develop นะคะก็กำลังพัฒนาหรือก่อตัวขึ้นนั่นเองค่ะหรือจะไม่เอาพัฒนาไม่เอาตัวนี้ก็begin to form เลยก็พอได้นะคะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าค่ะประโยคต่อไปค่ะปัจจุบันเรากำลังพยายามค้นหาหรือทราบนะคะทราบหรือค้นหาอันนี้คำเดียวกันนะคะถึงสาเหตุของอาคารถล่มนะคะสาเหตุของอาคารถล่มปัจจุบันเราอาจจะใช้คำว่า current แล้วก็ใส่ ly currently เป็นตัวนะเป็นขึ้นนำก่อนไปเลยก็ได้นะคะประธานของประโยคเราก็คือคำว่าเราประโยคนี้คือคำว่าเรานะคะก็คือ we กำลังพยายามนะคะกำลังพยายามคำว่าพยายามตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า try นะคะ try ค้นหาก็เป็นคำกริยาอีกตัวหนึ่งคือคำว่า find out ถึงสาเหตุก็คือคำว่า cause นะคะเป็นคำนาม causeของอาคารถล่มอาคารก็คือคำว่า building นะคะ building อาคารตึกอาคารคำว่าถล่มก็คือคำว่า collapse นะคะ collapse นะก็อันนี้คือคำศัพท์นะคะนั้น เราก็เอาตามโครงสร้างนะคะประธานของเราก็คือ we เอาประธานมาก่อนนะคะ we มาหลายคนเราใช้ r ใช่ไหมคะแล้วก็เติมคำกริยาเติม ing ตามโครงสร้างเลยคำกริยาก็คือคำว่าพยายามก็คือ try แล้วเติม ing ค่ะ we are trying ทีนี้เราจะขึ้นคำกริยาตัวใหม่เราก็ใส่ to ก่อนนะคะใส่ to แล้วก็ใส่ว่า to find to find คำกริยาตัวนี้เนาะก็ใส่ to find out นะคะto find out ก็ได้ว่า we are trying to find out เรากำลังพยายามที่จะค้นหาหรือทราบถึงสาเหตุคำว่าสาเหตุนี่เป็นคำนามนะคะเพราะนั้นก็ใส่ the เข้าไปก่อนค่ะ the cause ก็คือสาเหตุ the cause หรือจะใส่ละ root นี่ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันค่ะ all cause อะไรกันนะคะ all cause of สาเหตุของนะคะอาคารถล่มเราก็คำหลักคือคำว่าอาคารโทษ
คำหลักคือคำว่าถล่มนะคะตรงนี้นะอาคารถล่มการถล่มของอาคารเนี่ยนะคะก็คือ building เอา building มาก่อนนะคะ collapse นะคะ collapse ค่ะก็นี่ได้ประโยคแล้วนะคะก็เขาบอกว่าปัจจุบัน we เราขณะนี้นั่นเองนะคะขณะนี้เราตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะค้นหาหรือทราบสาเหตุของการถล่มของอาคารนะคะโอเคประโยคนี้ได้ไปแล้วนะคะอีกประโยคนึงค่ะขณะนี้นักลงทุนกำลังสนุกนะก็คือคำว่า enjoy นะกำลังชอบนะนะคะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับช่วงระยะการปรับตัวขึ้นของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะและขณะนี้เราอาจจะใช้ currently หรือ at present ก็ได้นะคะใช้ว่า at present นี้ก็ได้เหมือนกันลองหัดใช้ตัวอื่นดูนะคะประธานของเราก็คือคำว่านักลงทุนกำลังสนุกกำลังเนี่ยก็คือโครงสร้าง is mr บวก verb เติม ing เราใช้คำว่า enjoy นะคะเพราะนั้นนักลงทุนก็น่าจะมีมากกว่า1คนเนาะเพราะนั้นก็เลยใส่ว่า investor แล้วก็เติม s แล้วก็เลยใส่ r เพราะว่ามีมากกว่า1คนแล้วก็ใส่อะไรคะ enjoy enjoy แล้วก็เติม ing นะคะช่วงการปรับตัวขึ้นอันนี้เป็นภาษาเฉพาะทางนะคะอันนี้ใส่คำว่าของหุ้นก็เรียกว่า rally นะคะ rally ก็คือการปรับตัวขึ้นของหุ้นก็คือมันปรับตัวดิ่งขึ้นราคาเพิ่มขึ้นนะคะเราเรียกว่า rally นะคะenjoy the rally นะคะ the rally enjoy อ้าวลืมไปผิดนะลืมตรงช่วงเวลานะคะ the ช่วงเวลาก็คือ the time นะคะหรือจะใช้ว่า the period ก็แล้วแต่นะคะ the time of ก็คือช่วงจังหวะของอะไรนะคะก็จะเป็นว่า the time ofแล้วค่อยเป็นปรับตัวหุ้นนะคะปรับก็คือ rally ปรับแล้วหรือเฉยๆอาจจะไม่ชัดเจนให้เราใส่คำว่า stock เข้าไปนะคะ stock market ตลาดหุ้นแล้วหรือก็ใส่เข้าไปนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็น at present investor are enjoying กำลังแต่ว่าช่วงทำกำไรอย่างดีเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่า the time of ในช่วงระหว่างนะคะ enjoy the time ofStock Market Rally นั่นเองนะคะการปรับตัวของราคาหุ้นที่สูงขึ้นก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็กำลังสนุกหรือก็กำลังช่วงกำลังทำกำไรนั่นเองนะคะโอเคประโยคต่อไปค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะประโยคบอกว่ารัฐสภากำลังเตรียมข้อเสนอนะคะในความพยายามที่จะช่วยข้อเสนอก็คือ proposal นะคะ proposal ข้อเสนอในความพยายามที่ช่วยเหลือคนยากจนและคนยากไร้หรือคนยากไร้นะคะรัฐสภาก็คือภาษาอังกฤษตรงเป็นก้าวตรงกับคำว่า parliament นะคะ parliamentparliament เนี่ยนะคะ parliament เราก็ชี้เฉพาะไปนิดนึงก็ใส่ the นะคะ the parliament the parliament กำลังเตรียมข้อเสนอนะคะอันนี้เป็นภาคแสดงนะคะประธานคือตรงนี้แล้วเนาะภาคแสดงค่ะเป็นภาคแสดงของประโยคค่ะเพราะนั้นคำว่าเตรียมตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า prepare นะคะ prepare แล้วก็มี eใช่ไหมคะเราก็ตัด e ทิ้งแล้วใส่ ing เวลาเราใส่โครงสร้างนะคะเอาขึ้นต้นประธานก่อนเลยก็เป็น the parliament นะคะ parliament ตัว l นะคะ parliament the parliament เป็น1 นะคะเพราะนั้นเราก็เลยใส่ is นะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเติม ing ก็ prepare แล้วก็มี e ก็ตัด e ก็ตัด e ทิ้งก็ใส่ ing เข้าไปนะคะThe Parliament is preparing ข้อเสนอข้อหนึ่งอันใดอันหนึ่งเราก็ใส่นะคะ proposal หรือจะชี้เฉพาะก็ใส่ the นะคะแล้วแต่นะคะ
proposal นะคะก็คือข้อเสนอการยื่นเสนอต่อสภาอะไรเงี้ยนะคะ proposal ที่จะช่วยเหลือก็คือในความพยายามโทษนะคะในความพยายามที่จะช่วยเหลือความพยายามก็ตรงกับภาษาอังกฤษก็คือattempt นะคะ attempt ตัวนี้นะคะโดยมากสำนวนก็จะเป็นว่า in the attempt นะคะ attempt to อะไรนะคะนะคะก็จะเป็นใส่ตรงนี้ไปเลยนะคะก็ in the attempt attempt to นะคะ to to ช่วยเหลือนะคะเราก็อาจจะใช้อาจจะใช้คำว่า help นะคะ help นะคะช่วยเหลือเราใส่ to ก่อนมาขั้นนะคะขั้นคำกริยาตัวนึงนะคะเพราะนั้น in the attempt to help เพื่อช่วยเหลือคนยากจนเราอาจจะใส่คำว่า people คนยากจนคนทั่วไปแล้วก็ระบุลักษณะก็ใส่คำหน้านำหน้านะคะเป็นตัวนี้จะเป็น adjective อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ใส่คำว่าthe poor นะคะ poor แปลว่ายากจนแล้วก็คนที่มีความจำเป็นขัดสนอะไรเงี้ยนะคะ and เราก็อาจจะใส่ขัดสนก็คือคำว่า need ที่แปลว่าต้องการหรือจำเป็น needy เป็นคำ adjective needy ก็คือคนที่ขัดสนนะคะมีความจำเป็นเพราะนั้นก็จะได้ว่า the parliament isPreparing a proposal in the attempt to help the poor and needy people นั่นเองนะคะโอเคค่ะนะเป็นประโยคผ่านไปค่ะยังเหลืออยู่นะคะประโยคต่อไปนะคะบริษัทกำลังเริ่มจัดทำแคมเปญการตลาดระดับสากลหรือระดับโลกเพื่อมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงยอดขายของบริษัทนะคะประธานของประโยคก็คือบริษัทคำกริยาส่วนภาคแสดงก็คือกำลังเริ่มจัดทำนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนอื่นๆนะคะเพื่ออันนี้ก็น่าจะเป็นคำ to บวกคำกริยาใช่ไหมคะช่องหนึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นแล้วก็มีคำว่าโทษค่ะมีคำว่ามุ่งหมายอีกตัวหนึ่งเนาะที่มุ่งหมายเป็นคำ verb แต่ว่าไม่ใช่ verb แท้เนาะนะคะอันนี้ verb ช่องหนึ่งค่ะโอเคเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะบริษัทก็คือคำว่า company ค่ะจัดทำเริ่มดำเนินการเราใช้คำว่า launch ก็ได้นะคะ launch แคมเปญการตลาดอันนี้เป็นคำรวมนะคะคำหลักคือคำว่าแคมเปญเนาะแคมเปญค่ะแคมเปญแล้วก็คำว่ามาร์เก็ตตลาดเราใส่มาร์เก็ตติ้งนะคะแคมเปญด้านการตลาดระดับโลกอันนี้ก็มาขยายต่อไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็กระดับโลกก็ใช้ว่า global แล้วกันค่ะ global เราชี้เฉพาะก็ใส่เดอะเข้าไปเป็นคำนามคำหลักคือคำว่าแคมเปญการรณรงค์ด้านการตลาดระดับสากลนะคะโอเคคำว่ามุ่งหมายภาษาอังกฤษโต้ตรงคำว่า aim นะคะ aim ตอนนี้เราอาจจะใส่ ing ก็ได้นะคะเข้าไปเพื่อที่จะเป็นที่มุ่งหมายที่กำลังมุ่งหมายนะครับเราใส่ ing นะคะโครงสร้างไม่ใช่กริยาแท้เพื่อปรับปรุงก็คือคำว่าimprove ก็ได้นะคะหรือจะเป็น increase ก็แล้วแต่นะคะถ้า improve แปลว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะหรือจะใช้คำว่า increase ที่แปลว่าเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะยอดขายของบริษัทยอดขายก็คือคำว่า sale เนาะนะคะ sales ของบริษัทก็ the company เอาคำว่าบริษัทไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะจะชัดมากกว่านะคะหรือจะใส่ไว้ข้างเป็นออฟก็แล้วแต่นะคะได้เหมือนกันโอเคทีนี้มาดูประโยคนะคะก็ใส่บริษัทเข้าไปก่อนสมมติว่าเราชี้เฉพาะว่าบริษัทนี้คือบริษัทที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ใส่ว่า the company
มีบริษัทเดียวก็สาย is แล้วตามด้วยโครงสร้างที่เติม ing นะคะกำลังอันนี้ก็จะใส่คำว่า launch นะคะ launching ก็ใส่ ing เข้าไปเลยตรงนี้นะคะ launching the หรือจะใส่ the หรือชี้เฉพาะหรือจะใส่ ก็แล้วแต่นะคะ the global marketing campaign ค่ะ แล้วก็ที่มุ่งหมายเราก็ใส่ aiming โดยมากไม่ได้โดยมากถ้าเป็นไม่ได้ถูกกระทำนะคะแล้วก็เราต้องการใส่คำกริยาอีกตัวหนึ่งเข้าไปเราก็อาจจะใส่ to เพื่อก็ได้หรือว่าจะใส่ ing ลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ aiming แล้วก็ทีนี้เพื่อปรับปรุงเพื่อaiming to เพื่อปรับปรุงก็ใส่สว่าเพื่อทำให้เพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะนะคะก็เพื่อ increase แล้วกัน to increase the company sales ค่ายอดขายของบริษัทค่ะเห็นไหมคะตอนนี้โอเคตรงนี้เราอาจจะซ้ำกันระหว่าง the company กับ the company นะคะตัวนี้แทนไปเลยแล้วกันนะคะแทนโดยใช้คำว่า it ก็หมายถึงบริษัทนี้แล้วทีนี้เป็นแรงบันความเจ้าของเราก็ใส่ it นะคะเติม apostrophe เติม s เข้าไปตรงนี้ก็เป็น it sales นะคะก็เป็น it sales นะก็คือของบริษัทยอดขายของบริษัทของงานนั่นเองนะคะก็จะได้ว่าบริษัทกำลังจัดทำแคมเปญการตลาดระดับสากลที่มุ่งหมายเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทนะคะโอเคมาดูประโยคต่อไปค่ะอีก2ประโยคสุดท้ายนะคะประโยคนี้บอกว่านักเคลื่อนไหวกำลังให้ความสนใจให้ความเอาใจใส่หรือสนใจนะคะอันนี้พิมพ์ถึงเอาใจใส่สนใจนะคะเอาใจใส่เนาะในปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะนักเคลื่อนไหวเป็นประธานของประโยคนะคะเป็น subject นะคะกำลังให้ความสนใจหรือเอาใจใส่เราใช้คำกริยาคือคำว่า the attention นะคะ attention ที่แปลว่าเอาใจใส่หรือดูแลนะคะให้ความใส่ใจเนี่ยนะคะเราใช้ว่า pay the attention เพราะนั้นคำกริยาก็ตรงนี้ก็ใส่ ng เนาะตามโครงสร้างเลยก็จะเป็นนักเคลื่อนไหวภาษาอังกฤษก็คือคำว่า activist นะคะ activist น่าจะมีหลายคนนะก็ใส่ s ก็ไปนะคะก็เลยเติมใช้ R นะคะตามโครงสร้างเลยตัวนี้เติม ing เนาะก็จะเป็นเอาตัวนี้มานะคะก็จะเป็น is paying นะคะ are paying the attention นะคะความใส่ใจหรือสนใจ to สนใจในปัญหาความด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะสนว่าสนใจอะไรนะคะ to ปัญหาเราอาจจะใส่แยกเข้ามาก่อนเราตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะ the issues the problem ก็แล้วแต่นะคะ the issues of แล้วค่อยเป็นปัญหาที่พูดถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมมุติว่าตรงนี้เราจะใช้ว่าความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงก็คือคำว่า violence นะคะ violence ครอบครัวก็คือ family เนาะค่ะครอบครัวก็คือ family นะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นก็จะเป็น family violence นะคะก็จะเป็นนัก activists are paying the attention to the issues of family violence นะคะนักเคลื่อนไหวกำลังให้ความสนใจหรือใส่ใจในเรื่องปัญหาของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะโอเคและก็ประโยคสุดท้ายของบทเรียนนี้บริษัทนายจ้างจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเติบโตที่ช้าของบริษัทคำประธานของประโยคก็คือบริษัทนายจ้างนะคะ
จำนวนมากเนี่ยนะคะส่วนนี้เป็นส่วน subject กำลังเผชิญกับปัญหาคำว่าเผชิญภาษาอังกฤษก็ตรงกับคำว่า face ที่แปลว่าหน้านี่แหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าเป็นคำกริยาเผชิญหน้าปัญหาทางการเงินนะคะปัญหาคำหลักคือคำว่าปัญหาก็ใช้คำว่า issues นะสมมตินะทางการเงินก็คือ finance ใช่ไหมคะเป็นคำ อธิบายลักษณะของปัญหาเพราะนั้นก็เลยไว้ข้างหน้าเป็นคำ adjective ถ้ามีหลายปัญหาเราก็ใส่ s เข้าไปแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนเนาะเอาประธานขึ้นก่อนนะคะก็จะได้เป็นบริษัทนายจ้างก็จะเป็นนายจ้างก็คือคำว่า employee ถ้าเป็น employee ก็คือลูกจ้างถ้าเป็น employer ก็คือนายจ้างแล้วก็เติม s นะคะ employers แล้วเติม s ก็คือบริษัทนายจ้างนั่นเองนะคะจำนวนมากสมมติว่าจำนวนมากก็คือคำว่า manyหรือจะใช้ว่าหลายแห่งก็ใส่ seven นะคะ seven ก็จะได้เป็น many employer นะคะเติม s เพราะฉะนั้นเราเลยใช้ตามโครงสร้างก็เลยใส่ r นะคะ r แล้วบวกด้วยเติม ing ตามโครงสร้างนี้เนาะเพราะนั้นก็เป็น r เผชิญหน้าก็ใส่คำว่า face นะคะ face มีตัว e ก็ตัด e ทิ้งก่อนแล้วก็ใส่ing นะคะ facing แล้วค่อยเป็นอะไรคะปัญหาทางการเงิน facing ถ้าจะชี้เฉพาะก็ใส่เดือดเข้าไปนะคะfinancial แต่โดยมากถ้าเป็นคำนามเติม s ก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะคะอย่างเช่นตรงนี้ issues เนี่ยนะคะเติม s ตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะตัวก็จะได้เป็นMany employers are facing financial issues นะคะกำลังประสบเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่ก่อเกิดจากนะนี่เป็นโครงสร้างการใช้ verb past participle ก็คือช่อง3นะคะก็คือตรงนี้ก่อให้เกิดขึ้นก็คือ cause นะคะแต่เราเป็นรูปเติมช่องเป็นช่อง3เราก็เลยใส่ว่า cause โดยอะไร by อะไรนะคะก็ cause by โดย cause by โดยจากก่อให้เกิดขึ้นโดยจากการเติบโตที่ล่าช้าของบริษัทการเติบโตที่ล่าช้าก็คือคำหลักคือคำว่าการเติบโตนะคะเพราะนั้นคำหลักสมมติว่าเอาตรงนี้เนาะล่าช้าก็ต้องไว้ข้างหน้านะคะเข้าคือคำว่า slow grow the slow growก็คือการเติบโตที่ยากของบริษัททีนี้ของบริษัทมันมีหลายแห่งใช่ไหมคะเพราะนั้นเราแทนเราไม่ใช้ employer อะไรพวกนี้เข้าไปอีกครั้งซ้ำซ้อนนะเพราะนั้นเราก็ใส่แดเข้าไปเลยค่ะสรรพนามแดแปลว่าของพวกเขาก็คือของเนี่ยนะคะเป็นหลายคนก็เลยใส่แดก็จะเป็นว่า financial caused by their slow growth นะคะก็จะได้เป็นบริษัทนายจ้างจำนวนมากกำลังเผชิญหน้าหรือเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเติบโตที่ล่าช้าของธุรกิจนะคะของบริษัทก็คือของพวกเขานี่เองนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปบทเรียนแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์หรือไม่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามด้านล่างนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปที่จะออกมาทุกสัปดาห์นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะ